เรามานั่งฟังกถายุทธมันพร่ำหรอกใช่ไหมฮะมันเราก็เลยพอเซสชันวันนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกับอาจารย์ผมก็เน้นเรื่องนี้เลยนะอาจารย์ก็จะถามไปเรื่อยๆผมก็ตอบไปสิ่งที่สำคัญผมก็ย่าวันนั้นเนี่ยผมคุยอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าผมก็บอกว่าต้องมีคัตติ้งคือต้องมีการบันทึกเพื่อการช่วยจำไปดูซิว่าคอมมูนิเคชันตั้งแต่วันที่ผมเจออาจารย์วันแรกวันนั้นจนกระทั่งคอมมูนิเคชันที่ผมจะเจออาจารย์อีกครั้งนึงใน 2-3 สัปดาห์ต่อมาเนี่ยผมมีคอมมูนิเคชันสักกี่คอมมูนิเคชันที่เป็นไฮไลท์เนาะเพราะว่าแต่ละครั้งเราก็มีการสื่อสารหลากหลายผมก็เลยเริ่มไปทำเทเบิลใน Excel ว่าโอเคนี่ day 1นะฮะเรามีคอมมูนิเคชันสัก 4-5 คอมมูนิเคชันที่เป็นไฮไลท์เราก็บันทึกไปประเมินตัวเองนะครับไม่ต้องให้คนอื่นประเมินตอนแรกประเมินตัวเองว่าสิ่งที่เราสื่อสารอยู่นะในแต่ละเซสชันของนั้นเนี่ยเรามีโฟกัสมาได้ขนาดไหนเรามีดีทัวร์สักกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งวันนั้นเลยก็ประเมินตัวเองก็คือต้องมาเนื่องต่อตัวเองนะไม่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะพูดง่ายๆผมว่าตั้งแต่วันนั้นแล้วเราในสัปดาห์แรก2สัปดาห์ผ่านไปมาเจออาจารย์อีกทีสัปดาห์ที่3ผมก็รีพอร์ตเนี่ยก็บอกอาจารย์ไปว่าพี่อาจารย์ผมมีแชทติ้งนะอาทิตย์แรกๆมีสักประมาณครึ่งต่อครึ่งประเมินตัวเองมีดีทัวร์ประมาณสักครึ่งต่อครึ่งนะครับหาโฟกัสใบบ้างไม่ได้บ้างอะไรก็ว่าสุดท้ายก็พอ2อาทิตย์ที่2ผ่านไปก็เจออาจารย์ครั้งที่2ก็รีพอร์ตรายงานผลแล้วก็ถามอาจารย์ด้วยนะอาจารย์เห็นผมเปลี่ยนแปลงไหมคือก็ไม่รู้คิดยังไงตอนนั้นเลยก็ถามอาจารย์คือไม่กล้าถามนายแล้วเองไม่กล้าถามนายก็อาจารย์เป็นโค้ชผมกับโค้ชนายคือโค้ชเดียวกันนะอาจารย์ยังไม่ค่อยกล้าถามนายบางประเด็นเลยผมก็จะต้องภาษาเลยผมก็โอเคโอเคให้ผมหน้างานอ่ะใช่เราต้องคุยกันอยู่แล้วแต่บางเรื่องเราก็จะไปถามว่าพี่ครับผมเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้มันก็ถูกมันก็เร็วไปอะไรเงี้ยก็ใช้ channel ของการโค้ชแหละก็ถามอาจารย์แล้วเฮ้ยดีขึ้นโอเคอันนี้อันหนึ่งที่ผมพยายามจะแอดเรื่องนี้คือว่าผมบอกว่าเรื่องของการที่เราทำอะไรอีเวนต์อะไรไปเนี่ยมันต้องมีดัชนีชีวิตบางอย่างในการที่จะสร้าง motivation ให้กับตัวเองเนี่ยพอผมคุยกับอาจารย์คือผมก็เห็นแหละอาทิตย์แรกของผมเป็นงานที่2เป็นงานที่3เนี่ยผมก็เริ่มเห็นของผมใช่มั้ยแต่ว่าเพื่อต้องการที่จะยืนยันว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปนั้นมันคนอื่นก็เห็นหรือเปล่าผมก็ต้องถามอาจารย์อาจารย์ก็มีฟีดแบคที่เดียวอาจารย์อาจารย์ก็เริ่มเห็นแต่อาจารย์ก็คงแบบต้องนั่นหน่อยๆไงว่าอย่าไปปล่อยมากอย่าไปชมมากระวังมากนะเดี๋ยวมันก็จะหยุดอะไรวะไม่โฟกัสซึ่งทุกครั้งที่ผมมีการสื่อสารเนี่ยอย่างเซสชั่นอย่างเงี้ยผมเองเมื่อกี้ไปนั่งอยู่ที่ศูนย์รถก็นั่งลิสต์ว่าจะยังคิดว่าจะแชร์อะไรกับพวกเราบ้างเสร็จแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องที่ว่านี้นะครับในเรื่องของการเลือกโค้ชเราจะถูกสอนให้เป็นโค้ชแน่นอนพวกท่านจะถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกขึ้นกับคนที่ท่านจะเป็นโค้ชเขาว่าเขาจะเลือกท่านหรือเปล่าใช่ไหมครับมันอันนี้ก็สำคัญนะอาจารย์พูดเสมอว่าจริงๆอย่างของ BLCP เนี่ยเซสชั่นที่ผมบอกว่าจะไปจบประมาณจะเกินโนเวมเบอร์เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะจบตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำไปแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มันไม่ไหวละมันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมก็บอกว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันก็อาจจะต้องเลิกกลางครับคือเซสชั่นแบบนี้คือเราสามารถจะบอกกันแล้วกันว่าเราจะอยู่ตรงไหนจะต่อไหมเมื่อเจออาจารย์ครั้งที่2หรือครั้งที่3ผมจำไม่ได้ผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์เจอผม2-3ครั้งผ่านไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าผมยังสามารถจะไปต่อได้ไหมอันนี้เล่าให้ฟังจริงๆนะครับแกก็นั่งยิ้มอย่างนั้นแหละแกก็บอกว่าได้ต้องไปต่อได้เราก็เริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ไอโครงการแบบเนี้ยมันเดินกับมันไปตลอดรอดฝั่งให้ได้เนี่ยแล้วก็เห็นผลเนี่ยนะผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันผมเองเนี่ยอย่างแต่ละครั้งเนี่ยผมจะเจออาจารย์ผมมีตารางเรามีตารางอยู่แล้วว่าอาจารย์เราจะเจออาจารย์ตอนไหนเนี่ยในระหว่างทางนั้นอะไรที่เรา implement ไปเราก็เก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จดบางอย่างที่เราคิดว่าเราจะต้องไปปรึกษาแล้วก็เป็นคำถามในใจแล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะต้องไปคอนซัลท์อาจารย์ผมก็จะมีว่าครั้งต่อไปที่ผมเจออาจารย์เป็นว่าเราจะเจออีกทีวันที่10ต้องเลื่อนไปวันที่24ก็จะลิสต์ไว้ว่าในระหว่างนี้จะเจออาจารย์ครั้งต่อไปจะเป็นยังไงนี้พอเรารู้ว่าเราจะต้องเจอเรื่องเราก็ต้องเก็บข้อมูลบางอย่างที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะไปคุยกับอาจารย์หรือไปตั้งคำถามอาจารย์หรืออาจารย์จะตั้งคำถามว่าเราจะไปในทิศทางไหนเนี่ย
นะครับก็ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายนะครับทีนี้ถ้าถามว่า 3-4 ครั้งที่ผ่านไปเนี่ยผมได้อะไรบ้างเนี่ยนะครับก็สิ่งแรกเนี่ยที่ผมบอกพวกเราคือว่าคือโฟกัสผมเริ่มมีมากขึ้นการสื่อสารทุกการสื่อสารเนี่ยผมมีเซลฟ์ awareness มากขึ้นนะครับเตือนอยู่เสมอว่าเฮ้ยต้องไม่เยอะต้องไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกอะไรก็ต้องไม่เยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังสื่อสารอยู่กับใครแต่ก็เราอยู่ในฟอรัมที่เราต้อง educate คนเราก็ต้องว่ากันครับแต่ยังไงก็แต่ก็ให้มันอยู่ในเฟรมของมันในทิศทางของมันส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ฟีดแบ็กกับหัวหน้าบ้างพอปาดอาจารย์ไป 3-4 ครั้งเราก็เริ่มกล้าที่จะตามลูกพี่เราเริ่มที่จะ implement บางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับนายเราเนี่ยผมก็เริ่มกิจกรรมบางอย่างคือจริงๆที่เริ่มเนี่ยตอนนั้นอย่างผมก็ว่าเราอยากเจออาจารย์ครั้งที่3อาจารย์แกก็ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงผมก็ต้องกลับมาว่าต่อไปนี้ผมจะต้องจากเดิมที่ผมอาจจะเป็นคนที่คือนิสัยผมส่วนตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนกับเราว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหานายถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ผมก็เราก็ทำของเราไปเราก็รับผิดชอบของเราไปไอ้การที่จะเดินไปบอกว่านายครับต้องนั่งอย่างนี้ไม่ค่อยเลยการนั่งที่ห้องผมกับห้องนายผมที่อยู่ติดกันนะคือผมก็จะเป็นคนที่แบบไม่ถ้าเกิดภาษาชาวบ้านก็ไม่ใช่ประจบสพอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าในเรื่องความที่ว่าเราคิดว่าเราก็เป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเราก็ทำหน้าที่เราไปมีอะไรที่ผิดปกติที่ต้องให้แกรับรู้เราก็บอกแกไปแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนบางอย่างว่าไอ้การที่ไปคุยหรือไปบอกไม่ใช่เรื่องของการประจบมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องอินฟอร์มกันและกันเพื่อให้แกไม่เซอร์ไพรส์เพราะเราเองเรามีลูกน้องร้อยกว่าคนเราไม่อยากให้ลูกน้องมาเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันมันก็ต้องเบสเหมือนกันว่าเราไม่อยากให้ใครมาเซอร์ไพรส์เราเองก็ไม่ต้องไปเซอร์ไพรส์ใครโอเคแต่ต้องมาเซตไอ้นอมกันก่อนนะในบางอย่างบางเรื่องต้องมาเซตกันก่อนนะไอ้พี่ต่อไปนี้ผมสองอาทิตย์นี้ผมต้องขออนุญาตนะครับตอน6 โมงเย็นเนี่ยผมอาจจะต้องโทรหาพี่เพื่อการจะบอกว่าไอ้แคนเนี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงทั้งนี้จริงๆแล้วแกก็สามารถจะโทรหาลูกน้องผมได้ทุกคนอีกไม่ใช่ปัญหาแกพี่โทรไปก็โทรไปผมไม่ว่าแต่ผมมีหน้าที่ต้องรีพอร์ตพี่ทุก6 โมงเย็นบ้างช่วงวันหยุดอะไรหรือถ้าเกิดเป็นวันที่เป็นวันทำงานก็ผมก็ก่อนจะกลับบ้านเนี่ย6 โมงครึ่งทุ่มหนึ่งไม่ต้องประหลาดใจนะครับว่าพวกพี่ผมก็ปิดกันกี่คนคือจริงๆแล้วเราทำงานกันไม่ค่อยนับเวลากัน6 โมงครึ่งเร็วที่สุดทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยก่อนจะกลับบ้านไปก็เข้าไปเคาะประตูบอกกันหน่อยว่าพี่ไม่มีอะไรน่ากังวลมีอะไรน่าห่วงมีอะไรอีกสักเรื่องสองเรื่องก็บอกเดี๋ยวในช่วง24 ชั่วโมงหรือช่วงคืนนี้ที่จะถึงเนี่ยก็บอกให้แกรู้เราก็เริ่มปฏิบัติอย่างนี้เราผมก็ดีใจว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวิทยาอาจารย์เกียรติศักดิ์ก็เริ่มบอกผมว่าเนี่ยลูกพี่ผมมีนายผมเนี่ยก็เริ่มเห็นจริงๆแล้วเราก็ยังไม่อยากจะได้คำชมนะตอนนี้นะเพราะมันทัวร์ลี่แต่มันเร็วไปเรายังไม่รู้ว่าเราจะเมนเทนสิ่งที่เราทำแบบนี้ได้บ้างหรือจะได้ไหนนั้นเราก็เห็นฟีดแบ็กมาแล้วพอฟีดแบ็กแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราอินพิเมนต์ไปสิ่งที่เราทำไปนั้นชักจะมีผลในการเดียวกันอีกด้านเราก็เริ่มมีการคุยกับลูกน้องแชร์ให้เขาฟังว่าในโปรแกรมเนี้ยที่ผมอยู่กันเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องได้อะไรจากผมไปนะผมไม่กล้าเรียกไอ้โปรเจกต์ที่ผมทำกับลูกน้องผมว่าเป็นโค้ชผมใช้เรียกว่าเป็น one-on-one discussion เพราะผมยังไม่กล้าจะไปใช้คำว่าโค้ชจริงๆอย่างพวกท่านเนี่ยผมว่ากลับออกไปจบไปอาทิตย์หน้าเนี่ยสามารถจะเรียกตัวเองว่าเป็นโค้ชได้เลยแต่ว่าผมนี่ไม่กล้าแต่ผมพยายามจะเอาบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆที่คิดว่าเขาเหล่านั้นเพราะว่าอย่างเมื่อกี้คุณดำถามผมว่าผมมีลูกน้องที่เป็นไดเรกต์ซูเปอร์ไวซ์จริงๆเนี่ยผมมีเมนเจอร์ที่เป็นไดเรกต์กับผมจริงๆ9 คนระดับผู้จัดการแล้วก็พวกจะมีลูกน้องรวมเสร็จประมาณ100 เท่าคนนะ9 คนนั้นมีคนอายุอีก3 ปีจะเกษียณเป็นลูกน้องผมอยู่สัก2-3 คนแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นเมเจอร์รุ่นใหม่ๆก็จะมีอยู่สัก2-3 คนไอ้พวกที่เป็นเมเจอร์มาสัก10 กว่าปีก็อยู่สัก3-4 คนมันเจ๋งนะในแค่เนี้ยเทียร์เนี้ยเทียร์ของเป็นเมเจอร์มันก็มีความหลากหลายกว่ามาแล้ว
นั้นผมก็ต้องมานั่งแยกไอ้พวกเอาพวกนิวไอ้พวกใหม่ก่อนไอ้พวกที่ขิงแขกขิงแขกก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วก็ไปปรับไปทีละอย่างก่อนก็ใช้เวลาส่วนตัวนะคือใช้เวลาประมาณว่าเราพยายามเรียนเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยแต่นั่งคุยกับเขาชั่วโมงนึงเป็นอย่างน้อยก็ประมาณนี้ชั่วโมงนึงไม่เกินหัวก็5นาที10นาทีก็ได้ผลนะคือผมก็เลยว่าหลังจากที่พวกคุยกับเขาแล้วเราคงไม่ถามฟีดแบคโดยตรงจากเขาว่าเห็นว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เราก็ไปถามลูกน้องก็อะไรเนี่ยสอบถามครับอยากรู้ว่า day 1เลยเนี่ยที่อาจารย์เกียงศักดิ์เข้าไปคุยเลยเนี่ยนะช่วง5นาทีหรือ10นาทีแรกเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับกับอาจารย์ด้วยกับกับอาจารย์กับโปรเซสชันไหนเซสชันไหนเลยโค้ชหรือคืออย่างนี้ที่ BRCP เนี่ยเขาปิดมี2เจ้าไปพรีเซนต์นั่นคือมีครั้งแรกที่เจอแล้วจากมีติ้งนั้นเนี่ย9ไดเรคเตอร์เนี่ยเขาก็เลือกว่าใครจะทำ360แบบนั้นตอนนั้นคุณไทยไม่ได้เลือกผมจะทำ360แล้วก็อินพายว่าตอนโค้ชก็คงไม่ได้เจอกันแล้วพอฟัง360ปุ๊บก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาให้ผมโค้ชแทนแล้วเซสชันแรกที่เจอกันในโค้ชก็อีกกรณีทีนี้คำถามคุณจูคือช่วงไหนคือเอาตั้งแต่ช่วงแรกเลยว่าโอเค first impression เลยว่าโอเคการที่จะมีคนมาโค้ชเนี่ยตัดที่เราไม่เคยรู้สึกเลยเนี่ยรู้สึกยังไงครับคือผมอาจจะกลับไปที่อาจารย์ที่คือตอนแรกที่ผมเจออาจารย์ก็ถามคำถามมาหนึ่งว่าทำไมผมถึงเลือกอาจารย์ทั้งนั้นอาจารย์ก็รู้ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เลือกอาจารย์ใช่ไหมครับผมก็บอกอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราก็มันก็เป็นบีดีฟิตของทั้งสองฝ่ายนะว่าผมไปทำ360องศากับอาจารย์อีกท่านหนึ่งแต่เดียวกันผมอาจารย์ก็หยิบยื่นโอกาสในการให้ผมไปทำสเตอร์ฟายโดยว่าคนที่ตอนแรกที่ไม่ได้เลือกอาจารย์ในการทำตัวเซอร์เวย์ตอนแรกนะครับก็จะไม่ได้ทำตัวสเตอร์ฟายด้วยอาจารย์ก็ออฟเฟอร์ให้ก็หมายว่าออฟเฟอร์ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะผมนะก็ไปลองทำสเตนไรเดอร์เสร็จแล้วเราก็ดูผลมันก็คือใช่กว่าสิ่งที่เราไปนั่งรีอ่านรีพอร์ตจาก360องศาอย่างเดียวเนี่ยในประมาณสัก10-15นาทีผมนั่งอ่านรีพอร์ตของ360ของอาจารย์อีกท่านนึงแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยไอการอ่านรีพอร์ตแบบนั้นกับสิ่งที่สเตนไรเดอร์มันบอกเราเอออันไหนมันน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าผมอันนี้คือเรื่องของเมธอดที่อาจารย์แต่ละท่านจะใช้วิธีการแล้วเคยอ่านสเตนเออร์สามร้อยหกสิบองศาของอาจารย์บ้างไหมครับคนกับของไดเรคเตอร์ก็คือของคือไดเรคเตอร์ด้วยกันเนี่ยเราจะแชร์กันครับเราจะแชร์กันจะเจอสามร้อยสิบสามฟีดแบ็กเราจะแชร์นะครับแตกต่างเหมือนกันบ้างไหมแค่ไหนในความรู้สึกคือแตกต่างกันเยอะคือผมว่ามันขึ้นกับวิธีนะคือวิธีของการได้มาซึ่งข้อมูลแต่อันหนึ่งสำคัญที่สุดผมอยากเรียนพวกเราว่าไอการได้มาซึ่ง360องศารีเซาเนี่ยหรือฟีดแบ็กเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอย่างผมอ่านของผมเนี่ยนะผมรู้เลยนะว่าไอเมสเซจบางเมสเซจที่มันอยู่ในรีพอร์ตเนี่ยมันมาจากลูกน้องคนไหนคือเราอยู่กับเขามาเนี่ยเรารู้เลยว่าไอถ้าเกิดเวิร์ดดิ้งแบบเนี้ยมันต้องมาจากเจ้านี้แน่นอนอ่ะแต่ถ้าเกิดผมเริ่มตั้งเงื่อนไขว่าไอผมต้องไปจัดการเจ้านี้นั้นผมรับรองว่าผมไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองนะเพราะสำคัญที่สุดคือว่าผมอ่านเสร็จแล้วผมก็เนี่ยผลลุกก็หมายว่าคือด้วยความที่ว่าคือเราต้องยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยเรามีโมเมนต์แบบนั้นนะเรามีโอกาสได้บีเอฟโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ได้ในบางครั้งอย่างเนี้ยเมื่อตอนพักทานข้าวเนี่ยมีใครพูดถึงเรื่องของเน็บก็จะว่าดังใช่ไหมคือมันมีวันหนึ่งในฟีดแบ็กสามโลกสองสามผมเนี่ยก็แบบมีลูกน้องผมหนึ่งในนั้นแหละเขาบอกว่าพี่แกชอบเน็บแนวชอบเน็บชอบเน็บไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นี่ผมก็เลยนึกเราเคยเป็นเน็ตพบตอนไหนวะสิ่งสำคัญที่อันนึงคือว่าบางทีเราผมเคยเล่าอาจารย์เหมือนกันเรื่องนี้คือว่าเรามองว่าเวลาเราไปเจอลูกน้องที่เขาอยู่ใน working place ของเขาเนี่ยเขามีหัวหน้าที่เป็นเอเจอร์ที่รองจากผมมีทีมเนี่ยเราก็มองว่าไอ้การที่เราจะไปบอกว่าเอ้ยมันอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ใช่